ไปดูเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้ากันบ้างนะคะทางกฟน.ค่ะร่วมสนับสนุนแล้วก็โชว์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะในงาน IEV Tech 2019นะคะตั้งเป้าที่จะรุกตลาดติดตั้งเครื่องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้านะคะการไฟฟ้านครหลวงเดินหน้ารุกตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องค่ะล่าสุดนี้จับมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนสนับสนุนโชว์นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าพร้อมเสนอบริการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยในงานประชุมเชิงวิชาการและนิทรรศการเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้านานาชาติ International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition นะคะหรือว่า IEV Tech 2019งานจัดตั้งแต่วันที่5ถึง8มิถุนายนค่ะที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครคุณวิลาเฉลยศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้ว่าการกฟน.ก็บอกว่าในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกษัตริย์สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพงานบริการเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการเป็นผู้นำการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้านะคะกฟน.มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกิจการตั้งแต่ปี2555แล้วก็มีการนำร่องให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสำหรับครั้งนี้ค่ะกฟน.ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์พร้อมเปิดให้บริการออกแบบแล้วก็ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยด้วยค่ะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญแล้วก็อุปกรณ์เป็นไปตามมาตรฐานค่ะเรื่องของระบบชาร์จไฟเข้าตัวรถเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีความรู้เนี่ยนะเราดูไม่ใช่เราซื้อรถมาแล้วก็ปลั๊กเสียบกับเต้ารับที่บ้านเนี่ยบางทีมันไม่เพียงพอไฟที่จะจ่ายเข้าตัวรถนะฮะอันนี้ทางการไฟฟ้านครหลวงก็มีความห่วงใยเรื่องนี้นะฮะเราก็มีการบริการที่จะให้กับพี่น้องประชาชนได้ใช้ระบบได้ใช้อุปกรณ์ที่มันถูกมาตรฐานและมีความปลอดภัยนะซึ่งตู้ชาร์จไฟในชาร์จิ่งสเตชันที่เราเอามาโชว์เนี่ยการไฟฟ้านครหลวงเป็นคนคิดเองทั้งตัวฮาร์ดแวร์และตัวโปรแกรมนะครับเรามีนโยบายในการทำระบบควบคุมและจัดการการชาร์จไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพเนี่ยทั้งหมดตอนนี้เครือข่ายที่เรามาอยู่กับเราเนี่ยก็ประมาณเกือบ200แห่งนะขึ้นอยู่กับโครงผู้สนใจสามารถไปชมนิทรรศการของกฟน.พร้อมสัมผัสนวัตกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้านะคะในงาน IEV Tech 2019และอาเซียน EV Summit 2019ค่ะระหว่างวันที่5ถึง8มิถุนายนณฮอล์101ถึง104ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานครนะคะ